ผู้ชมครับขณะดเดียวกันในพื้นที่จังหวัดยะลาบ้านเรานะครับ,รบก็เกิดก็เกิดเหตุการณ์น้าท่วมแล้วบางพื้นที่นะครับโดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังจากฝนตกหนักในพื้นที่ครับทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดยะลาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนกับประชาชนในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนัก ถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถลม่มไปจนถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้หลังจากในพื้นที่จังหวัดยะลาเนะยครับได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ําสะสมโดยพื้นที่ราบลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลสแตงนอกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบทําให้เกิดน้ําท่วมขังและก็ระบายน้ําไม่ทันในพื้นที่หมู่ 4, มู่หมู่3และก็หมู่6นะครับรวมไปถึงหมู่9้า ภายในซอยหลังอนามัยสูงระดับ50-60เซนติเมตรมีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังรอการระบายน้ำกว,ว่า200ครัวเรือนและโรงเรียนน้ำท่วมสูงทางนี้นะครับยังคงปริมาณน,น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำและก็น้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังบนท้องถนนเข้าหมู่บ้านบ้านไบค์หมู่ที่5ตำบลบูดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่งติดกับถนนหลวง4063สายรามัญยะลา ขณะเดียวกันนะครับสภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้ย้าเตือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง8อําเภอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินโคลนถลม่มบริเวณอําเ,เภอเบตงอาเภอทานโต อำเภอบานังสตาอำเภอกาบังอำเภอรกรงปีนังและอำเภอยะหาเฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอ,อยะหานะครับพร้อมกับติดตามสถานการณ์ อากาศปริมาณน้ําฝนสะสมและก็สถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องครับค่ะขณะเดียวกันนะคะสํานักงานชนประธานออที่17ค่ะก็เผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ําและแผนการระบายน้ําเขื่อนบางลางหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบไปแล้วนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างที่คุณอาหมัดรอดีบอกไปว่ายาวๆกันไปถึง26พฤศจิกายนนี้นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยโครงการชนประทานนาราธิวาสก็ได้มีการดําเนินการ ควบคุมบานระบายน้ําในเขตพุบา่าเจาะเพื่อที่จะพร่องน้ําแล้วก็เปิดสันทรายเพื่อเร่งระบายน้ําออกทะเลทั้งด้านของจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดยะลาเขื่อนบางลางค่ะก็มีแผนการระบายน้ําตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้วันละ 8.0ล้านลูกบาทเมตรซึ่งโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาน้ําปัตตานีค่ะก็ได้มีการควบคุมบานระบายเพื่อป้องกันน้ําเค็มและจัดก,การจราจรของน้ำนะคะเพื่อที่จะผันกระจายน้ําที่ระบายจากเขื่อนบางรางลดผลกระทบในพื้นที่ทางนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะติดตามสถานการณ์น้ําและข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ